สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมปลาโมดทุ่งปลือนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูต้นทุเรียนต้นนี้นะครับที่ผมปลูกบนดินเหนียวนะครับผมจะมาบอกวิธีการปลูกต้นทุเรียนบนดินเหนียวให้กับเพื่อนๆนะครับว่ามีวิธีการยังไงนะครับที่จะให้ต้นทุเรียนที่เราปลูกงดงามนะครับเจริญเติบโตได้ดีนะครับวิธีการง่ายๆนะครับก่อนที่เราจะปลูกทุเรียนนะครับให้เพื่อนๆขุดหลุมนะครับขนาด50คูณ50เซนติเมตรหรือขนาดครึ่งเม็ดคูณครึ่งเม็ดนะครับแล้วก็ให้ใส่กาบมะพร้าวสับนะครับแบบนี้นะครับใส่ลงไปในหลุมนะครับใส่ให้เต็มเลยนะครับใส่ให้จนล้นพูนขึ้นมาใส่ต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยสับๆนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีกาบมะพร้าวหรือต้นกล้วยนะครับก็อาจจะใช้พวกฟางแห้งหญ้าแห้งเศษกิ่งไม้นะครับต่างๆนะครับเศษไม้ต่างๆนะครับก็ได้นะครับเปลือกไม้ทำไมเราต้องใส่กาบมะพร้าวกับต้นกล้วยนะครับเพราะว่าจะทำให้หลุมของเราโปร่งนะครับบริเวณที่เราปลูกต้นทุเรียนโปร่งนะครับอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับเพราะว่าจะทำให้รากของต้นทุเรียนที่เราปลูกได้รับอากาศอย่างเต็มที่นะครับรากของทุเรียนจะหากินอยู่บริเวณผิวดินถ้าดินทึบดินแน่นเหมือนดินเหนียวแบบนี้นะครับต้นทุเรียนก็จะโตช้าหรืออาจจะไม่โตหรืออาจจะตายไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ทรายนะครับทรายที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับใส่ทรายไปด้วยนะครับทรายแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนที่เพื่อนๆปลูกนะครับให้เพื่อนๆตัดตรงก้นถุงของต้นทุเรียนนะครับแล้วก็ดูว่ามีรากขดอยู่ไหมถ้ามีรากขดก็ให้เพื่อนๆตัดรากขดออกนะครับแล้วก็ปลูกลงไปทั้งถุงเลยนะครับพอเอาต้นทุเรียนลงไปในหลุมแล้วนะครับก็ดึงถุงดำขึ้นมาแล้วก็ใช้ดินถุงนะครับดินถุงหรือดินที่เขาขายตามร้านขายต้นไม้นะครับตามร้านเกษตรต่างๆนะครับมาถมนะครับกลบโคนครับให้ทุเรียนนะครับกลบโคนต้นทุเรียนให้พูนขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ทางมะพร้าวนะครับทางมะพร้าวต้นกล้วยก็ได้นะครับคลุมแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันแสงแดดนะครับมาแผดเผารากทุเรียนนะครับเพราะว่าจะทำให้ต้นทุเรียนชะงักการเจริญเติบโตได้นะครับเอามาคลุมบางๆนะครับไม่ต้องคลุมหนานะครับไม่ต้องแน่นเกินไปนะครับแล้วก็ให้ปลูกต้นกล้วยนะครับไว้ข้างๆด้วยนะครับห่างประมาณสักครึ่งเม็ด1เม็ดนะครับกล้วยที่ผมปลูกนะครับจะเป็นกล้วยไข่นะครับหรือเพื่อนๆอาจจะใช้กล้วยหอมก็ได้เพราะว่ากล้วยไข่หรือกล้วยหอมนะครับที่รากของกล้วยไข่และกล้วยหอมจะมีจุลินทรีย์นะครับช่วยในการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนนะครับเพื่อนๆครับถ้าเป็นกล้วยอย่างอื่นนะครับรากก็จะแข็งจะทำให้ต้นทุเรียนชะงักการเจริญเติบโตได้นะครับแล้วก็ให้ปลูกต้นทุเรียนบ้านนะครับนี่ครับต้นทุเรียนบ้านไว้ข้างๆนะครับแบบนี้นะครับเพื่อทำการเสริมรากต่อไปในอนาคตนะครับการที่เราเสริมรากจะช่วยให้ต้นทุเรียนหาอาหารได้ดีขึ้นนะครับหาอาหารได้เก่งขึ้นสามารถทนแล้งได้เวลาที่ลมพายุพัดเข้ามานะครับก็จะทำให้ต้นทุเรียนแข็งแรงนะครับไม่ล้มไม่โค่นง่ายนะครับเพื่อนๆลองเอาวิธีที่ผมแนะนำนี้นะครับไปปลูกทุเรียนบนดินเหนียวนะครับผมรับประกันว่าได้ผลอย่างแน่นอนนะครับเป็นวิธีการที่ง่ายมากๆเลยนะครับดินถุงมีส่วนผสมของธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารรองมีส่วนผสมของมวลสัตว์หลายชนิด
เปลือกหอยป่นดินดำสารย่อยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์น้ำโดโลไมสารป้องกันเชื้อราจุลินทรีย์ไตโคเดอร์มาจุลินทรีย์ไตโคเดอร์มามีความสำคัญต่อต้นทุเรียนมากๆนะครับเพราะว่าจะป้องกันโรครากเน่าคนเน่าให้กับต้นทุเรียนถ้าเราใส่จุลินทรีย์ไตโคเดอร์มาไปกับต้นทุเรียนตอนที่เราปลูกนะครับจุลินทรีย์ไตโคเดอร์มาจะอยู่กับต้นทุเรียนต้นนั้นไปตลอดชีวิตนะครับมีแล็กบาซิลัสขุยมะพร้าวแร่ธาตุต่างๆสำหรับพืชปูนขาวดินสำหรับปลูกเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามร้านเกษตรนะครับร้านขายต้นไม้ต่างๆร้านขายปุ๋ยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ